การลุกนั่งการเปลี่ยนเท้าการลุกยืนเดินนั่งหรือนอนของพระภิกษุนั้นหากเราจะปฏิบัติเหมือนคฤหัสถ์แล้วก็จะดูไม่งามเนื่องจากเครื่องนุ่งห่มของพระภิกษุนั้นไม่เหมือนกับคฤหัสถ์ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องฝึกอิริยาบถการลุกการยืนการเปลี่ยนท่านั่งต่างๆเพื่อเป็นการฝึกตนเองให้มีคุณธรรมน่าเคารพกราบไหว้อย่างความเลื่อมใสให้เกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาต่อไปการลุกยืนมี4จังหวะเริ่มจากท่านั่งพับเพียบจังหวะที่1นั่งคุกเข่าจังหวะที่2ตั้งเข่าซ้ายหรือขวาข้างใดข้างหนึ่งขึ้นจังหวะที่3ยืนขึ้นให้เท้าซ้ายหรือขวาข้างใดข้างหนึ่งอยู่ข้างหลังจังหวะที่4ดึงเท้าเข้ามาชิดกันสิ่งสำคัญที่สุดในการลุกยืนขึ้นจะต้องมั่นคงไม่เซไปข้างหน้าหรือข้างหลังเป็นการฝึกสติและจะทำให้ดูสง่างามน่าเลื่อมใสการนั่งพับเพียบมีทั้งหมด4จังหวะโดยเริ่มจากท่าเตรียมคือท่ายืนตรงจังหวะที่1ถอยเท้าซ้ายหรือขวาข้างใดข้างหนึ่งไปด้านหลังจังหวะที่2ย่อเข่าซ้ายตั้งเข่าขวาหรือย่อเข่าขวาตั้งเข่าซ้ายอย่างใดอย่างหนึ่งตามถนัดจังหวะที่3นั่งคุกเข่าจังหวะที่4นั่งพับเพียบซ้ายหรือพับเพียบขวาการนั่งพับเพียบจะต้องนั่งให้ตัวตรงและไม่เท้าแขนเพราะจะทำให้ดูไม่งามการกลับเท้าท่านั่งพับเพียบมี4ขั้นตอนจังหวะที่1ใช้มือขวาหรือซ้ายข้างใดข้างหนึ่งแบฝ่ามือลงดันพื้นจังหวะที่2โน้มตัวไปข้างหน้าพร้อมกับยกก้นขึ้นเล็กน้อยจังหวะที่3กลับเท้าด้านหลังจังหวะที่4นั่งพับเพียบลงเก็บปลายเท้าให้เรียบร้อยการเปลี่ยนท่านั่งไม่ว่าจะเปลี่ยนท่านั่งจากพับเพียบซ้ายไปขวาคุกเข่าหรือขัดสมาธิทุกๆอิริยาบถที่กล่าวมาต้องกลับเท้าจากด้านหลังไม่ควรกลับเท้าจากด้านหน้าเพราะจะดูไม่งามผู้ที่สำรวมมือเท้ากายวาจาและใจยินดีกับอารมณ์ภายในมีจิตมั่นคงบัณฑิตทั้งหลายกล่าวสรรเสริญผู้นั้นว่าเป็นพระภิกษุที่แท้จริง